เทกัน2นัดรวดสะใจกองเชียร์ลูกยางหนุ่มไทยพลิกแซงเวียดนาม3-1เซตมหกรรมกีฬาซีเกมส์2023ที่ประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชายรอบแรกกลุ่ม B โดยจะคัดเลือกเอาทีมอันดับ1และอันดับที่2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปทีมชาติไทยลงสนามเกมที่2พบกับทีมชาติเวียดนามโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยตบเอาชนะไปได้อย่างสนุก3-1เซต23-25 25-17 25-23 และ25-23เก็บชนะนัดที่2ได้สำเร็จการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะเล่นนัดสุดท้ายของรอบแรกพบกับทีมชาติเมียนมาวันเสาร์ที่6พฤษภาคมนี้เวลา 12:00 นช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทัพวอลเลย์บอลหนุ่มไทยในศึก4เกม2023ที่ประเทศกัมพูชาให้กันเยอะๆนะครับ Nick Away รายงาน